ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณป้อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน7เหนือขึ้น11ค่ำขึ้น11ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมนี่มีอยู่31วันขณะนี้เวลาตี3กับ12นาทีอุณหภูมิเจ้านี้25องศามาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมเป็นประจำเวลาตีสามเป็นต้นไปในวันอาทิตย์วันจันทร์วันกาลแล้วก็วันพุธส่วนวันพัดสุขเสาเป็นท่านชัยวัฒนคเสโนหรือว่าตุลุงยองเปิ่นมาดำเนินรายการในช่วงเจ้าปปปะญาติโยมทั้งหลายที่นอนบรับก็ดีญาติโยมที่กำลังตื่นขึ้นมานี่ก็ดีตื่นมาก็มาจ้างไปทำอะไรอย่างเตื้อเพราะว่ามันเจ้าอยู่ก็เปิดวิทยุฟังรายการนี้เป็นกู้เป็นกิมควายมาแถมน้อยก็ก้อยตื่นขึ้นมาทำภารกิจอย่างอื่นเจ้านี้ก็เปิดฟังไปนอนไปโดยฟังไปบางครั้งอาจจะเผลอรับไปก็บ่ว่ากันนอนฟังก็ได้ก่อนอื่นนั่นเจริญชวนทุกท่านได้ไหว้พระแล้วก็ฮับปอนเพื่อความเป็นสิริมงคล
กับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนพร้อมแล้วเจริญไหว้พระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเนอกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยก่อยขยับขยายนั่งตามสบายจะนั่งฟังก็ได้นอนฟังก็ดีเอาความสะดวกสบายของญาติโยมทั้งหลายว่าแล้วแต่เอาความสะดวกญาติโยมต่อไปนี้ก็เชิญญาติโยมทั้งหลายได้รับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนพร้อมแล้วรับพรเนอญาติโยมท่านทั้งหลายสัพปีติโยวิวัตฉันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเถภะวัตวันตะราโยสุขีทีฆานุโขภะวะอภิวาทานะสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโนจัตตาโลธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจหลงอกหลงใจม่วนอกม่วนใจได้ไหวพระได้หับปอนไปแล้วเป็นประจำกูเจ้ากูเจ้าที่มาพบกับรายการธรรมะเวลาก็มักพอดีพอดีตีสามตีสี่ตีห้าเพราะถ้าว่าเลยเวลาไปกว่านี้ก็ญาติโยมก็คงจะมีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องเนี่ยต้องทำกิจกรรมบางอย่างก็ต้องอาศัยการเดินทางบัดสะดวกที่จะมาฟังธรรมะแต่ช่วงเวลาอย่างนี้ก็คงจะมีส่วนน้อยที่ทำงานออกบ้านออกจองไปโดยส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่บ้านเปิดวิทยุฟัง 90% เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับฟังเป็นประจำในรายการธรรมะช่วงเวลานี้ตีสามตีสี่นี้คนหนุ่มคนกำนี่ก็เป็นวัยกินวัยนอนเนาะเขาก็คงมาสะดวกที่จะมานั่งฟังกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี้คงมาสะดวก
แต่ว่าคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายนี่เปิ้นฟังของเปิ้นเป็นประจำแล้วก็บ่ใช่บ่ให้บ่ดีนะญาติโยมอยู่กันในช่วงเวลานี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงรายการหนึ่งต่อรายการหนึ่งไปแถมอย่าก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับช่วงเวลาตีสามนี่มีสถานีวิทยุตีฮับสัญญาณอยู่9สถานี9คลื่นแต่ละพื้นที่ก็กระจายเสียงไปสู่ญาติโยมทุกหลังหอหลังเฮือนกู้บ้านกู้จอง1คลื่นสถานีวิทยุเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 ในเมตตาปารมีธรรมของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านผู้อำนวยการสถานีที่ได้ใจใส่ดูแลเป็นเวลา24ชั่วโมงออกอากาศให้ญาติโยมได้ฟังรายการเป็นกู้เป็นกิมกันส่งกำลังใจส่งความปรารถนาดีไปถึงญาติโยมผู้ฟังทางบ้านได้ยินได้ฟังก็เกิดกำลังใจ2สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อชาวาสำนักวิปัสสนา FM 100.25 ครอบคลุมอำเภอฝางอำเภอแม่อายแล้วก็ชัยปราการสถานีวิทยุที่3สถานีวิทยุแดนดินถิ่นละนาบ้านโฮงัวตำบลน้ำบ่อหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ FM 103.50 แล้วก็ที่วิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ FM 98.75 ครอบคลุมอำเภอจอมตองอำเภอบ้านห้องเวียงหนองล่องดอยหล่อป่าช้างแล้วก็บ้านทาครับฟังได้ที่ 98.75 มนเสียงธรรมคลื่นวิทยุที่5สถานีที่5มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มตั้งอยู่ที่วัดบุพพารามตำบลจังเครื่องอำเภอแม่แจ่ม FM 106.25 สถานีที่6สถานีวิทยุเน็กเนลเรดิโอ FM 96.75 ตั้งอยู่ที่บ้านโจงตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโดยพี่นันเสมห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโอโดยการประสานงานของท่านสมชาติชาตะปัญโยวัดตุงโป่งอำเภอเมืองปานนำรายการนี้ไปสู่ป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญป่อแม่ศรัทธาที่อยู่ตังเมืองปานสถานีที่7วิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 อำเภอฮอดครอบคลุมอำเภอฮอดดอยเต่าจอมตองแล้วก็แม่เสรียงพ่องบางจุดหับได้มาถึงลีก็มีดอยเต่านี้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็อำเภอฮอด 90.75 สถานีที่8สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพวิทยาลัยเพาะช่างอำเภอลำปางอำเภอเมืองลำปางก็ติดตามรับฟังได้ที่ FM 103.0 ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเพาะช่างศรัทธาญาติโยมก็ติดตามรับฟังกันน่าอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นได้ควบคุมอยู่คุณอนุพงษ์ตาจีนะอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก
อำเภอเมืองลำปางสถานีที่9สถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางตั้งอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรับสัญญาณตั้งแต่ตี3จนถึงเวลา9โมงเช้าภาคค่ำก็2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำทุกวันทั้ง9สถานีนี้ก็เปิ้นได้เล็งเห็นความสำคัญของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาบ่มีกล้าจ้างบ่มีกล้าเจ้าหยังสักอย่างมาด้วยใจญาติโยมท่านทั้งหลายโอ้ถ้าได้เจ้าได้จ้างเวลานี่เฮามากึดกะ9สถานีนี่นะชั่วโมงละ 2,000 นี่เนาะต่อวันนะตั้งแต่ตี 3ถึงตี 4นี่1ชั่วโมงแล้วเนาะตี 4ถึงตี 5ตี 5ถึง6โมง6โมงถึง7โมงเนี่ยอันนี้เอาง่ายๆถึง7โมงนี่เนาะ4ชั่วโมงแล้วบางสถานีก็9โมงพุ่นเนี่ยถ้าได้เจ้านะสถานีละโอ้บ่ใจน้อยเหมือนกันเด้อญาติโยม4ชั่วโมงนี่ชั่วโมงละ 2,000 ก็สถานีละ 8,000 ต่อวันน่ะแล้วก็คูณ9อ่ะญาติโยมลองคูณ9บ่ล่ะต่อวันนะวันละ 8,000 ต่อ1สถานีอ่ะเนาะญาติโยมพอลองคูณ9พอญาติโยมทั้งหลายวันละ 8,000 8,000 ต่อ1สถานีแล้วเฮาคูณ9สถานีวันละ 72,000 จะเอาที่ไหนมาเจ้ามาจ้างเพิ่นนะที่ว่าอย่างนี้เพราะว่าทุกสถานีนี่เปิ้นรับสัญญาณด้วยหันความตั้งใจของกลุ่มพระสงฆ์ที่ทำงานด้านการเผยแพร่ด้านงานการมวลชนและพัฒนาสังคมเปิ้นก็เลยนำเวลาฮือถวายเวลาฮือบ่ได้กึดเรื่องกะเจ้ากะจ้างอันยังเพราะว่าบางสถานีก็เป็นสถานีบริการสาธารณะบางสถานีก็เป็นบริการชุมชนแล้วก็ทำด้วยใจหันความสำคัญของงานเผยแพร่คณะสงฆ์ต่างได้ร่วมบุญสนับสนุนงานเผยแพร่ของคณะสงฆ์ไปโดยที่บ่ได้ยึดติดว่าคนนั้นคนนี้อาตมาเองก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ร่วมรายการบ่ได้เป็นเจ้าของสถานีแม้แต่น้อยเลยเจ้าของสถานีเปิ้นก็มีของเปิ้นมีผู้อำนวยการมีเจ้าหน้าที่มีการทำงานของแต่ละจุดแต่ละสถานีของเปิ้นอาตมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเข้าไปในผังรายการต่ออันแล้วก็อำนาจการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างก็ยังเป็นของผู้อำนวยการสถานียังเป็นของผู้บริหารของสถานีแต่ละที่แต่ละจุดแต่ละแห่งเพียงแต่ว่าความหันเสมอกันทิฏฐิเสมอกันแล้วก็มีศรัทธาเสมอกันจึงร่วมงานกันได้อันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเป็นจะได้รายการตี 3 ตี 4ถึงมีสถานีฮับเพิ่มขึ้นมาแถมช่วงตี 5ก็เป็น18สถานีเมื่อคืนก็19สถานีอันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมจากการได้ฟังญาติโยมโทรศัพท์มาทุกช่วงรายการฟังจากญาติโยมเสียงตอบรับมาก็โอ้คนเฒ่าคนแก่สุขอกสุขใจเจ้าหน้าที่ก็ดีผู้อำนวยการก็ดีเปิ้นก็บ่เสียหลายที่ตั้งใจตื่นขึ้นมาเปิดคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องส่งเมื่อใดที่เอานิ้วไปกดสวิตช์เปิดคอมพิวเตอร์เปิดมิกเปิดไมค์เปิดเครื่องส่งเปิดทุกครั้งก็ได้บุญทุกครั้ง
ญาติโยมทั้งหลายอันนี้เป็นที่อนุโมทนาวันนี้อาตมาภาพก็จะอยู่กับญาติโยมเพียงกึ่งชั่วโมงถึงตีสามกึ่งเพราะกำเดียวตีสามกึ่งเป็นต้นไปญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ฟังรายการมรดกธรรมเมืองมรดกธรรมกรรมเมืองวันนี้วันพุธก็จะเป็นท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตรัตนศิริวัดหริการามเปิ้นก็จะได้มาดำเนินรายการแล้วก็เป็นประจำทุกวันพุธโดยที่ท่านได้รับผิดชอบในช่วงเวลานี้หลายพุธแล้วเหมือนกันที่ท่านมาได้มาพุธที่แล้วก็ท่านก็เดินทางไปต่างจังหวัดมีภารกิจอาตมาก็ประคับประคองแทนเวลาเปิ้นไปส่วนพุธนี้ก็ท่านก็มาดำเนินรายการเหมือนเดิมญาติโยมก็เชิญชวนติดตามมาฟังในช่องเวลาต่อไปอาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุแต่ละที่แต่ละแห่งที่ได้เอ่ยชื่อไปแล้วก็อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามมาฟังสำหรับอาตมาภาพก็จะมาประญาติโยมแถมกรรมก็ตีห้าถึงหกโมงในเครือข่ายคลื่นสีขาวส่วน6โมงถึง7โมงก็จะเชื่อมสัญญาณไปที่วัดฝ่ายหินวันนี้วันพุธก็เป็นท่านพระครูวิสิตศิราพรตอนนี้สัญญาณท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริมาแล้วก็จะได้ขออนุญาตตัดสัญญาณไปที่วัดสันมณะหริการามตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนติดตามรับฟังรายการมรดกธรรมล้านนาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านตั้งอกตั้งใจอาบน้ำฟังธรรมพร้อมกันณบัดนี้เจริญพร